สวัสดีครับไปเที่ยวคอมเมนตกันต่อนะครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับทั้งที่ช่องไทยพี BS เอสพอดแและที่ YouTube ค้นไปง่ายๆเลยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานะครับแล้วก็จะเจอนะครับตอนนี้มากันได้ร้อยหกครั้งแล้วนะครับเที่ยวกันมาหลายเรื่องเลยบางเรื่องก็เรื่องสดๆนะบางเรื่องก็เรื่องทิปก็ไม่ใช่ทิปแบบไม่ได้เคยไปนะครับทุกที่ เคยไปมาก่อนแล้วบางที่ก็ไปกันมาเมื่อ30 4สี่ปีที่แล้วครับแล้วบางครั้งก็เพิ่งไปกันมาสดๆร้อนๆครั้งนี้ผมขออนุญ,ญาตต่อไปเที่ยวขเขมรยกที่4หลังจากเ,ออเมื่อ2เดือนที่แล้วผมแวะไปที่เสียมเรียบมาในวาระพ้นโควิดก็ไปกันมาจากนั้นก็เลยติดพันนะครับยกหนึ่งไปเมื่อ30สบปีที่แล้วยกสองไปเมื่อย2สิปีที่แล้วยกสาม ไปมาเพิ่ง8ปีที่แล้วแต่ละยกในคนละแบบครับยกนี้ก็อีกแบบหนึ่งครับเป็นการไปให้ไกลกว่าเพียงเมืองพระนครเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาส่วนใหญ่ในเวลาเราไปนครวัดเนี่ยนะก็ไปนครวัดนครธงก็วนก็อยู่ในเสียมเรียบวนอยู่ในเสียมเรียบ มันมีอะไรที่ไกลไปกว่าน,นั้นไหมเลยออกไปหน่อยไหมถ้าจะไปให้ไกลและให้เลยต้องไปอยู่นานครับไม่ให้อยู่แค่สองวันสาวันเพราะว่าสองวันสามวันสี่วันเนี่ยในเมืองพระนครหรือพระนครหลวงแค่นครวัดนครธมแล้วก็ปราสาทอีกสักร้อยปราสาทแถวนั้นเนี่ยท่านก็มึนเพราะนั้นถ้าจะไปให้ไกลกว่าน,นั้นต้องอยู่นานครับสักหหรือเจวันโดยประมาณเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเนี่ยผมกับพวกเพื่อน แพทย์เชียงใหม่กับรุ่นน้องแพทย์เชียงใหม่บอกว่าเราไปเที่ยวกันประษาเพื่อนกับพี่น้องหมอๆด้วยกันไหมก็เลยตกลงกว่าอา้าวไปก็ไปพอดีตอนนั้นมีน้องสนิทคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเป็นหมออยู่ที่เสียมเรียพอดีเลยงั้นให้น้องคนนี้ก็เป็นน้องซีนะครับช่วยออแกนไนซ์แล้วจัดให้แต่น้องผมเขาก็รุ่นเด็กกว่า เขาก็โอ้โหนัดเพื่อนไปกัน 3- ามสคนทั้งสามีภรรยามันเยอะนะฮะแต่พวกเพื่อนผมเนี่ยมี6 7คนบอกอยากไปด้วยแต่ขอไปกันเป็น2กลุ่มได้ไหมนะครับก็ตรงว่ามี2กลุ่มนะพวกหมอแก่รุ่นพี่คือพวกผมกับพวกหมอเด็กก็ไม่เด็กนะฮะตอนนี้ก็6กคนหมดแล้วล่ะครับนะครับ,นะรบไปด้วยนะไปกัน2กลุ่มกลุ่มน้องเนี่ยเขายังทํางานหนักกันอยู่เขาก็อยู่สั้นแต่วพวกผมเนี่ยก็เอาว่า กำลังจะ,กะเกษียณนะ,นะครับจะจะหกสิบอยู่แล้วเอาไปกันสบายหน่อยแก่แล้วก็เลยไปอยู่กันหกวันครับหกวันนี้เราก็เลยบอกงั้นไปไหนดีบางช่วงก็ไปเที่ยวกันน้องบางช่วงก็ขอแยกเที่ยวเราจึงไปก่อนและกลับทีหลังที่สําคัญก็คือขากลับเรากลับทางรถยนต์แต่ขาไปเราบินไปอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแน่นอนครับต่างจากยกหนึ่งที่สมบุกสมบันนอนวัดนะยกสองมีอา่า แบบว่ามีแบบไฮเอ็นเนาะทาง UN เตรียมต้อนรับกับมักคุเทศคุณชวนชัยแล้วยก3เนี่ยไปแบบการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมนะครับซึ่งแต่ละยกเนี่ยผมก็โฟกัสแต่ละพื้นที่ใช่ไหมครับเช่นยกหนึ่งเนี่ยไปโฟกัสเรื่องบรรยากาศเที่ยวแบบสมบกุกสมบันแล้วก็ไปมุ่งที่บายนยก2เนี่ยก็ให้น้ำหนักกับที่นครวัด พอมายกสามเนี่ยก็พาไปบันทายรีกัมบารสเปียนพนมกุเลนนะครับน้ำท่วมน้ำแหลก็มาไปแลานยกสี่ไปให้ไกลเกินกว่าเพียงแค่นครวัดได้ไหมด้วยความที่ไปกัน6วันเนี่ยนะครับสองสามวันแรกเราออกไปให้ไกลก่อนดีกว่าจริงๆแล้วการไปคราวนี้โรแมนติกมากเราไปนครวัดกันทั้งสามครั้งเนี่ยแล้วไปทำอะไรวะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นคือนครวัดนครธมเนี่ยเขาเวลาประตูเปิดเ Open from The Sunrise until the Sun Sunset เท่มากอะ่ะคุณจะไปถึงตั้งแต่กี่โมงก็ได้แต่เขาจะเปิดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกพวกเราเนี่ยนะครับไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่นครวัดสองครั้งแน่คือตืนเช้าแล้วแทกกันไปนะครับแทกกันไปปรากฏว่าอคนเต็มไปหมดเลยนะครับคนมารอดูแล้วจุดที่รอดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ปราสาทนครวัดเนี่ยคือมุมของ บารายคือสระ,สะมุมของนครวัดคือไม่เข้าไปข้างในนะครับเพราะเข้าไปข้างในก็ไม่เห็นอะไรเพราะเขาต้องไปดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นเขาค่อยๆลอยขึ้นแล้วแสงเรือเรืออยู่หลังเรามายืนฝั่งตะวันตกใช่ไหมแล้วประสะาสาทนครวัดล้วดวงตะวันค่อยๆขึ้นทางฝั่งตะวันออกก็คือด้านข้างหลังนครวัดเนี่ยหันหน้าไปทางตะวันตกนะครับก็คือตามที่บอกแล้วนะครับคือสร้างเพื่อบางคนว่าเป็นสุสานแต่ยิงๆก็คือเป็นเทวสถานแล้วก็หันหน้าไปทางตะวันตกเป็นทิศที่ สิ้นพระชนแล้วก็ไปเทพไปสถิตแล้วก็มายืนข้างหนา้าแล้วเขาก็ยืนเฝ้ารอจนพระอาทิตย์ค่อยๆขึ้นถามว่าเห็นอะไรไหมมือกับกล้องนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นโฟกักราวแต่แบกกราวสวยมากครับก็คือจะเห็นปราสาทนครวัดแล้วก็มีสระน้ําแล้วก็สะท้อนเป็นซิเวตเป็น r e f l e คชั่นจากท้องน้ําแล้วก็ แสงก็ค่อยเรื่อขึ้นมาเรื่อขึ้นมาแล้วถ้าว่าเดินไปไกลให้ถึงมุมมุมสะนะก็จะเห็นโค้งไม้อยู่ข้างบนนะเป็นโฟล์กราวส่วยแต่ถ้าท่านไม่มีเวลาไปถึงก็เดินเข้าปราสาทแล้วได,ได้เห็นแต่ถ่ายกับหินนะฮะไม่ได้เห็นคนครวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปวันแรกเราไม่จุใจเพราะว่าฟ้ามันมัวตื่นไปอีกวันหนึ่งโอ้สวยขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นการไปนครวัดผมพูดคทนที่ก่อนนะครธมเนี่ยนะก็ไปกันสองหนนะครับความที่มีเวลาหกวันไง เราซื้อตั๋วแบบเที่ยวได้5้าวันเนะซื้อตั๋วห้าวันก็ต้องไปให้ให้ได้อะเที่ยวให้คุ้มก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะครับอันนั้นก็คือเป็นการไปเที่ยวแต่การที่เราออกแบบว่าเราจะไปก่อนแล้วไปให้ไกลกว่าจริงๆอะเพื่อนผมไม่ใช่รู้เรื่องอะไรหรอกพวกนี้หมอทําแต่งานเขาบอกให้ผมจัดการผมบอกว่ารอบนี้นะมี ใช้คำวิ้น้กันนะมีเพื่อนมาหลายคนก็เลยมีตัวหารคือถ้าเราไปคนเดียวนะเราต้องเช่ารถนะไปไกลไปทั้งร้อยห้าสิบโลจากเสียมเรียบนะเพื่อไปปราสาทที่ชื่อว่าเกาะแก่อันนี้เนี่ยเป็นศิลปะสมัยเกาะแก่ท่านคงจําได้ถ้าหากเาฟังเมื่อครั้งที่สที่ผมเรียบเพียงให้ฟังอ่ะหลังจากท่านมาสถาปนาที่พนมกุลเลนมาเห็นทราวรมนันแล้วมาอยู่ที่รอรวยใช่ไหมแล้วก็ตั้งยโสยโสถอนปุระเสร็จแล้ว กษัตริย์ผมจาไม่ได้ใช้ใชสถ้าจำไม่ผิดนะใช้วรมันที่4เนี่ยครับท่านก็เกิดปุ๊บไปเกาะแก่ก็คือไกลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของอของเนี่ยของที่เป็นนครรัชทุกวันนี้นะครับประมาณ130กว่ากิโลต้องนั่งรถไปสองสามชั่วโมงท่าน,นการที่มีเพื่อนไปนะกับเมียเมียเขานะครับรวมแล้วก็6-7คนเฮ้ยมีตัวหารนั้นผมไปเพราะถ้าไปคือใจนะมันอยากไปนะไปคนเดียวก็โอ้โห ไปก็ต้องเช่ารถอันนี้มีเพื่อนไปทั้ง7คนแล้วมีน้องๆขอพลอยไปด้วยเนี่ยมันก็เลยมีตัวหารครับก็เราไปสองที่สําคัญที่คราวนี้เนี่ยผมก็เป็นหัวใจนะครับแล้วถ้ามีเวลาก็จะเติมจริงๆคราวนี้เราไป3ที่ที่อยู่ไกลจากนครรัดก็คือปรา,าสาทที่1คือปรา,าสาทเกาะแก่ที่อยู่ไกลออกไป140กิโลปรา,าสาทที่2คือปรา,าสาทที่ชื่อว่าบึงมาลาหรือบึงมาเลียบึงมาลายแล้วแต่จะเรียก ปราสาทนี้อยู่ครึ่งทางจากนครวัดเสียมเรียบไปยังเกาะแกะ่โอปราสาทนี้สําคัญครับเพราะว่าเป็นฉากถ่ายหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องที่ว่าด้วยพจญภัยอะไรแต่ผมจําชื่อไม่ได้แต่เ,เขาใช้ปราสาทนี้แหละครับเป็นฉากแล้วเป็นที่สุดอีกปราสาทหนึ่งถ้าว่าใครอยากจะไปเที่ยวปราสาทหินที่มันแบบมันเต็มไปด้วยมนขลังอะมันยังไม่บูรณะอะไระนะครับแล้วก็ ไปก็ไม่ยากนักคือเดินได้เพราะเขามีสะพานเหมือนสะพานลอยฟ้าเพื่อข้ามปราสาทไปตรงนู้นตรงน,น,น,นี้เราเห็นหมดนี่คือปราสาทบึงมาลาบึงมาเลยอมเยมาเลยียมาลไยส่วนอีกปราสาทหนึ่งเราเคแวะขากลับแล้วผมคิดว่ายกนี้คงพูดไม่ทันเขาเจะไ้ยกหน้าคือปราสาทบันทายชมาที่ชายแดนขเขมรไทยนะครับที่แถวแถวตาพระยาค่อยยกไปที่ ยกที่5นะครับเพราะนั้นคราวนี้จะโฟกัสที่2ปราสาทนี้และจากนั้นก็จะมาเก็บตกเล็กๆน้อยๆในนครวัดที่ที่ผ่านมาไม่ได้ให้เวลากับเข้ามากนักนะครับเพื่อท่านจะได้ภาพใหญ่แล้วรอบหน้าก็จะจบนะครับกับคขมรนยก plus นะครับปราสาทแรกที่เราอยากจะแนะนำและชวนพาไปคือปราสาทเกาะแก่เกาแกเนี่ยเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นหนึ่งในศิลปะนะครับที่ ขึ้นชื่อคือในประวัติศาสตร์ศิลป์ของเขมรเนี่ยถ้าท่านไปอ่านเนี่ยนะเราก็จะงงทำไมมันมีศิละปะรวมๆกันแล้วเป็นสิบกว่าศิละปะเนี่ยนะผมลองอ่านให้ฟังผมก็ไม่เคยจำได้นะแต่ถ้าลองฟังให้คุณๆนะครับมีตั้งแต่สมโบไพรกุกไพรกะเมงกำพงพระแบบกูเลนแบบพนมกูเลนแบบหัวเลี้ยวหัวต่อแบบพระโคแบบบาเขงแล้วก็แบบเกาะแก จากนั้นก็มาแบบแปรรูปท่านคงพอคุ้นๆที่ผมเคยพูดนะครับจากนั้นก็มาบรรทายสรีแล้วมาเป็นแบบคลังหัวเรี้ยกหัวต่ออียแ,แล้วก็มาบาปวนแล้วก็ถึงจะเป็นนครวัดยุคของนครวัดเนี่ยราวพอศ .1650 ถึง720แล้วก็บายนก็คือเป็นยุคท้ายก็คือพศ .1720 ถึง1780นะครับจากนั้นก็ทางเขมรก็เริ่มถดถอยพร้อมกับการย้ายนครหลวงจากเสียมเรียบ ก็ลงไปจนไปอยู่ที่พนมเปกน,นะครับท่านถามว่าแบบเกาะแก่ที่ว่าเนี่ยเป็นแบบของยกหนึ่งนะคะที่กษัตริย์ถ้าผมจำไม่ผิดคือชัยวรันที่7เนี่ยนะครับท่านก็มาเราไม่รู้เหตุนะว่าพระองค์คิดยังไงถึงได้ย้ายนครหลวงท่านคงจําได้นะครับเดินไปมาอยู่ที่พนมกุเลนจากพนมกุเลนก็ลงมาที่รอดรวย ร่อนรวยติดน้าเกินไปก็ขยับขึ้นไปหน่อยหนึ่งอตอนแรกไปอยู่พนมกุเลนก็ไกลน้ํามาอยู่ร่อดรวยก็ชายน้ําสุดท้ายก็ขยับขึ้นไปเป็นมาเหตยโสธรภูระเนี่ยนะครับพอยโสธรภูระตั้งหลักได้สักพักหนึ่งเท่านั้นเนี่ยครับท่านก็ย้ายไปอยู่ที่เกาะแก่ไปอยู่ที่เกาะแก่ซึ่งไกลขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก็ไปอยู่ที่นั้นได้ไม่นานสักไม่ถึงร้อยปีนะครับสุดท้ายก็ย้ายกลับถามว่า ทำไมถึงต้องไปต้องไปสิครับเพราะเป็นปราสาทที่ไม่เหมือนใครเหตุผลที่ต้องไปเพราะเป็นปราสาทไม่เหมือนใครคือมันเป็นปิรามิดครับเออแล้วก็อยากเห็นนะเพราะอ่านหนังสือเกาะแก่กาแก่ไม่รู้เก่อแก่อะไรจริงๆครับว่าก่อแก่เ็าบอกมาจากคําว่าโชคขยาอะไรผมเรียกอ่านออกเสียงเขมรไม่ค่อยถูกโชคขยาขยาอะไรเนี่ยครับซึ่งเขาบอกว่าแปลว่าต้นตะเคียนตัวนั้นเป็นดงตะเคียนครับก็เรียกว่า ท่านจาได้นะชื่อปรา,าสาทตรของเขมรเนี่ยไม่ไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการทังนั้นนะชื่อที่เรียกกันใหม่คือปราสาสนี้อยู่ในดงดงตะเคียนครับก็เลยเรียกปรา,าสาทในดงตะเคียนก็คือแล้วก็เรียกมาเป็นเกาะแก่นะครับทีนี้จริงๆล้วไปถึงก็ถามว่ามีอะไรไหมจะว่ามีก็มีจะว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะว่าพอไปถึงก็เห็นเลยฮะ ให้ท่านนึกถึงปีรามิดแบบของที่เราเห็นของเม็กซิโกอ่ะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นบันไดหรือไม่ให่เป็นแบบอียิปต์นะฮะเขาเรียกว่าสเตปปิ้งปีรามิดคือเป็นขั้นบันไดฐานกว้างแล้วแคบลง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 ,บลง,บลงเรียงกันเป็น7ชั้นแต่ที่สนุกก็คือเขามีบันไดให้เราไต่ขึ้นไปจนถึงชั้น7ได้ แต่ขึ้นไปก็เสียวๆหน่อยเนาะก็ไปถึงก็ตไต่วนขึ้นไปวนขึ้นไปขึ้นไปถึงก็ไม่มีอะไรครับก็เห็นโพรงอยู่ข้างบนแล้วก็มองลงมาเอาว่าเราได้เห็นรูปสัญ,ญลักษณ์นะครับส่วนพวกเทวรูปปฏิมากรรมอื่นเขาเก็บไ,ไว้ที่พิพิธภัณฑ์นมดแลชมีรูปพระพรหมองคเบรเรเลยนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นที่เกาะแก่ถามว่าวคุ้มค่าไหมที่นั่งรถไปประมาณ130กิโลนี่ก็ 2-3ชั่วโมงนะครับแต่โชคดีอ่ะวันระหว่างทางเราแวะบึงมาเลียด้วยก็ก็ดีกว่าไม่ได้เห็นมาตั้งห้าครั้งมันต้องถึงสักครั้งหนึ่งสําหรับผมอันนั้นคือปราสาทที่กอกแกจริงๆโดย,โดยรอบปราสาทกอกแกยังมีปราสาทเล็กปราสาทน้อยอีกหลายอย่างแต่เราไม่มีเวลาเราพุ่งเป้าที่จะไปอีกปราสาทหนึ่งนะครับก็คือปราสาทที่ชื่อว่าบึงมาเลียผมจัไม่ได้นะครับนฉากฉายหนังถ่ายหนังของฮอลลีวูดเรื่องอะไรบ้างแต่พอไปถึงเนี่ยนะครับ วันก่อนผมเล่าว่าปรา,าสาทที่ถ้าไปแล้วท่านจะมีความรู้สึกแบบแบบขลังอ่ะนะครับก็คือปรา,าสาทตาพรหมนะครับเพราะว่าที่ในพระนครเนี่ยเขาตกลงว่าต้นไม้ทั้งหลายที่ขึ้นจนเต็มเนี่ยนะครับถ้าทิ้งไว้รากเนี่ยจะเบียดปรา,าสาททลายได้เพราะะฉนั้นเขาต้องตัดต้นไม้ทิ้งแต่สุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายอนุรักษ์หลายฝ่ายก็ตัดสินใจว่าอยากจะเก็บที่ตาพรหมไว้เพราะว่าถ้าตัดหมด มันไม่เหลือสภาพบางอย่างที่คนยังติดตาเช่นเข้าไปโอ้เจอต้นสมพงใหญ่ใหญ่กว่าปราสาทอีกนะคลุมปราสาทอยู่รากเนี่ยเลื้อยไปตามสันปราสาทแล้วอยู่ๆก็หายไปอย่างเช่นปราสาทพระขันเนี่ยเขาตัดเกือบหมดที่ตาพลงเขาเก็บไว้แต่ที่เบิงมาเลยเนี่ยนะครับเบิงมาลาเนี่ยนะครับ,บ,รบโอ้ยมันเป็นป่าเลยครับเป็นปราสาทที่อยู่ในป่าเลยตะกี้เล่าว่าเกาะแกเนี่ยอายุสมัยก็ราวๆ พุทธศตที่15นะครับที่บึงมาลาเนี่ยรา,รา,ราพุทธศตที่16ก็คือ100ปีให้หลังก็เขาบอกว่าไม่มีจารึกไม่มีเรื่องราวไม่มีตำนานอะไรฝากไว้ว่าตัวองปราาาต์นี้ใครสร้างสร้างเมื่อไรและอย่างไรแต่เมื่อเขาศึกษาวัสดุและรูปทรงองค์ประกอบนะฮะทางด้านสถาปัตยกรรมแผนผังโครงสร้างแล้วเขาบอกว่านี่ทำด้วยหินทรายหินทรายนี้ก็ขนมาจากพนมกุเลนนั่นแหละ และรูปทรงสถาปัตยกรรมทั้งหลายเนี่ยพ้องกันมากเลยกับที่ใช้และที่สร้างที่ปราสาทนครวัดก็เลยตีว่าบึงมาเรียนเนี่ยนะครับน่าจะสร้างในสมัยนครวัดก็คือจำได้นะครับพระเจ้าสุริยวรมันที่สองแต่นั่นแหละครับสภาพไม่เหมือนกับนครวัดนครวัดเนี่ยต้นไม้เอาออกหมดโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็เอามาต่อเรียงใหม่เห็นเป็นปราสาทตั้งอยู่แบบเต็ม แต่ที่เบึงมาเลียนเนี่ยเข้าไปถึงล้มระเนรนาดนะครับตกหล่นทิ้งทอดกันอยู่แบบเต็มไปหมดเก่งไม้ต้นรากไม้ไม่ใช่ทิ้งไม้ใช้คำว,ว่ารากไม้แล้วกันรากไม้แบบคนหนึ่งคนโอบเนี่ยทอดเพ่นผ่านแล้วการเดินเนี่ยสรุกที่สุดไปปราสาทอื่นเนี่ยเราก็ไต่ตามบันไดหินใช่ไหมครับตามทางเดินปรากฏว่าที่เบิงมาเลียนนะครับ เขาทำเป็นสะพานไม้ลักเลาะไปตอนข้ามหมู่ปราสาทกลางก็เป็นสะพานข้ามเลยสะพานไม้ข้ามทุกตรอกซอกซอยเราเดิเนไปบนสะพานไม้แล้วเป็น fly over ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกับ หมือนกับเดินกับคนละมิติอ่ะอย่างเราไปเดินปราสาทที่เข้าซ่อมเสร็จแล้วมันยังรูปอย่างม,ม่มิติเดียวกันอันนี้มันคนละมิติเหมือนกับเหมือน a ออถ้าภาษาทุกวันนี้เหมือน AI ไอเนเราต้องยืนานา่เหมือนหอกไ,ไปอ๋อเหมือนหอกไปแล้วลอยไปเหมือนสะพานลอยฟ้านะครับถนนลอยฟ้าคคฟเวอร์เวย์นะครับเดินไปอันนี้คือบรรยากาศที่เราเห็นปราสาทเมืองมาลาวนรูปปฏิมาการรมรูปเข้ารบเอาว่าที่ไหนมีรูปลายที่นี่ก็มีหมดนะครับอัปสาราหรือทวารบาล หรือแม้กระทั่งรูปกวนเกษเียนสมุดก็มีให้ดูจําไม่ได้ครับไปแล้วตาลายแค่ได้ไปเห็นนี้ก็ตื่นตาแล้วนะครับตกลงเราได้ไปสองปราศาสสาคัญนะครับที่ใครๆก็มักจะไปกันไม่ถึงนะครับด้วยเหตุที่เรามีเวลาที่ในช่วงที่เวลาอยู่ในเมืองเนี่ยเราไปไหนแล้วเราเลือกกันยังไงบ้างผมมีแก๊กนิดหนึ่งคือการไปคราวนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าคนเยอะก็เลย มีมัคคุเทศก์เป็นสองกลุ่มคราวนี้ต้องไม่โดนจับใช่ไหมเราก็บอกว่าจ้างมัคคุเทศก์ให้ถูกต้องนะแล้วก็อย่ามาลักไก่เพราะเราคนเยอะมากจะใช้กลุ่มเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะพรุงพลังของรุ่นน้องก็มีมัคคุเทศก์คนหนึ่งแล้วบอกว่าของพวกผมเนี่ยก็ขอมัคคุเทศก์อีกคนหนึ่งแล้วกันแต่เราตั้งใจจะไปด้วยกันวันที่สองที่เราใช้เวลาครึ่งวันกับนครวัดเนี่ยนะครับพอไปถึงเนี่ย เวลาไปเที vale ่ยวกับม right ัคคุเทศก์เนี่ยนะสำคัญนะว่ามัคคุเทศก์เป็นแบบไหนเรากดว่าวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามัคคุเทศก์หลักเนี่ยเป็นมัคคุเทศก์ที่นํารุ่นน้องเราก็ต้องไปตามมัคคุเทศก์หลักแล้วมัคคุเทศก์ของเราก็อยู่กับเราด้วยนะแต่เขาบอกคนนู้นเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นแล้วนะซปเปอร์สตาร์กว่าก็ต้องฝังซปเปอร์สตาร์เป็นหลักไอคนนี้เขาบอกเขาก็เป็นรุ่นรุ่นก็คือรุ่นที่ผมเพิ่งไปเจอแก ข่าวที่ไปกับท่านรัฐมนตรีเมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วบอกว่าเนี่ยหมอจําผมได้ไหมผม,ผมจําไม่ได้นะครับนี่คือรุ่นนี่คือคนที่เป็นมักคุเทศไทยปรากฏว่าการไปกับมักคุเทศเนี่ยบางทีก็ยังไงเนี่ยถ้าเราพลาดนะได้มักคุเทศที่ไม่โดนเนี่ยอย่างคราวนี้นะครับปรากฏว่ามักคุเทศที่ถือว่าเป็นซูเปอร์สตารา์ความที่เขาเป็นดาราเนาะเขาก็ออกของเยอะไปหน่อยคือ มัคคุเทศก์เนี่ยจะมีสามแบบผมใช้คาว่าหนึ่งแบบน้อยๆคือพูดน้อยพูดอะไรสั้นๆพ้วนๆแล้วก็จบไม่มีอะไรหรือบางทีก็เราก็จับได้ว่าอีน้อยไปหน่อยเนาะหรืออีมั่วนะครับอ่าแบบที่สองเนี่ยผมว่าแบบที่สามแล้วกันแบบที่สามคือมากเกินคือมากเกินหมายความว่าอย่างเราไปเที่ยวเราอยากเห็นให้เยอะแล้วก็ได้ข้อมูลพอสมควรปรากฏว่ามัคคุเทศก์ของกลุ่มใหญ่ของน้องๆเนี่ยฮะ ผมว่ามากเกินไปคือเขามีอะไรมิติของจินตนาการเยอะเพื่นเขาจะพยายามชี้ชวนดูแล้วตีความแล้วอภิปรายคือหินสลักอันหนึ่งที่หน้าบัานเนี่ยพี่ชวนอภิปรายครึ่งชั่วโมงอะ่ะแล้วอภิปรายมากแล้วแสดงภูมิจนเยอะเกินไปไอเราอะ่ะโดยผมได้ไปแล้วสามสี่ครั้งไงแต่เพื่อนผมนไม่เคยไป พอไอคนนี้บรรยายไปสักถามนู่นถามนี่ชวนนู่นชวนนี่ทกกันอยู่นั่นแหละแล้วอ้างนู่นอ้างนี่นะครับเพื่อนผมที่ไปด้วยเริ่มหันมามองหน้าผมเลิกลักนะส่งสัญญาณแล้วบอกว่าอยากเข้าไปต่อทําไมจะต้องหยุดอยู่ตรงนี้นานอย่างนี้อ่ะส่งสายตามาถึงผมทุกคนส่งสายตามาถึงผมส่วนกลุ่มน้องเนี่ยเขาก็อยู่กับกลุ่มของเขาเรารู้เนี่ยเราตกลงกันไปแล้วว่าเฮ้ยเราไปตามเขานะถ้าตามแล้วไม่เข้าท่าเราแยกกลุ่ม เพราะเรามีมัคคุเทศก์ของเราเราไปได้ใช่ไหมครับเรามีรีเซิร์ฟใช่ไหมคือถ้าท่านไม่มีรีเซิร์ฟท่านไปก็ไม่ได้เพราะไปถึงก็ถูกจับเพราะว่าไม่มีมัคคุเทศก์ท่านก็ต้องตามคณะใหญ่เนี่ยระวังนะเวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยความจริงต้องพิจารณาเรื่องคนนําให้ดีถ้าเราได้คนนําแบบไหนเราก็ต้องตามแบบนั้นไปตลอดทริปนะครับหาทางเปลี่ยนก็ยากจะไม่ตามเขาก็ไม่ได้เพราะมีกฎหมายกำกับเราจะทำยังไงอะ อย่างคราวนี้เหมือนกันหลังจากเพื่อนส่งสัญญาณสายตาม,มาถึงผมก็เดินไปหามักคุเทศคนคน,นอ้อคนเล็กของผมว่าเราเราแยกเหอะแล้วเราก็ค่อยๆส่งสัญญาณแล้วก็ค่อยๆออกไปแบบเงียบๆนะครับออกเพื่อไม่ให้กลุ่มนู้นเขาเขารู้สึกว่าคือในกลุ่มนั้นก็คงมีทั้งสองแบบแบบหนึ่งอยากแยกด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเราไปชวนเขาเดีย๋ยววงเขาแตกหรือมักคุเทศเองเขาก็เฮ้ยไม่ให้เกียริ เดี๋ยวเขาเอ็ดเอาหน้าแตกนะฉะั้นพวกเราก็ค่อยๆหลบไปทีละคนทีละคนแล้วไปเจอกันตรงนู้นแล้วก็ปลีกการไปรอบนี้ของพวกเราที่บอกว่าไปนครวัดสามครั้งแล้วใช้เวลาแบบเต็มๆอยู่ที่นครวัดเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าเกือบสิบชั่วโมงนัดที่ไปกับเพื่อนเนี่ยก็อยู่กันยาวแล้ววันหลังผมยังไปอีกนะไปอยู่คนเดียวถามว่าไปใช้เวลาอยู่ตรงไหนมาการะเบียงที่มีภาพ สลักสี่ซาห้าเรื่องเนี่ยไม่ต้องเล่านะใช้เวลามากแล้วนะครับเล่ามาหลายตอนแล้วตั้งแต่ครั้งที่ไปกับธนรัมนตรีกับครั้งที่ที่สองแต่คราวนี้เนี่ยครับผมเนี่ยนะใช้เวลาค่อนข้างมากเป็นพิเศษกับนานา,นารูปอับสราเพราะว่ามีเวลาส่วนใหญ่พอไม่มีเวลาแล้วคนมากเนี่ยขอถ่ายรูปด้วยวนอยู่อย่างนั้นแหละนะครับหรือไม่ก็ต้องไปถ่ายรูปให้เขาแต่พอมีเวลาคนเดียวเนี้ยนะ ได้เดินดูอัปสลา,าโอ้ได้เจออับสารามีลิ้นสองแฉกอืมนะอัปสาราเอ๊ะทำไมเขาทำอัปสลา,าลิ้นสองแฉกมีอับสารานุ่งสนับเพลาแนบเนื้ออะไรเงี้ยหรือเฮ้ยมีบางรูปไม่นุ่งด้วยคือนุ่งแต่ผ้าจีบนะแต่สนับเพลาแนบเนื้อไม่มีอะ no underwear อะไรเงี้ยก็สนุกสนานดีนะครับเพราะนั้นก็จะมีเวลากับการดื่มดำ่ำหรือแม้กระทั่ง ที่ชั้นบนสุดก็มีเวลาได้นั่งภาวนาเราไปเที่ยวเนี่ยถ้าเรามีเวลาไม่มากเราก็ต้องตามไล่ให้เห็นใช่ไหมแต่นี้ถ้ามีเวลามากพอเราก็จะค่อยๆละเลียดแล้วก็ดื่มดำ่ำแล้วซึมซับซึมซับแบบเนี่ยหลายคนถามว่าหมอไปมาตั้ง30ปีทำไมเล่าเป็นวรกเป็นเวรก็มันซึมซับไวอะครับมันจำได้นะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มที่ ไปนครวัดซึ่งก็ร่วมสมัยกับบึงมาลัยใช่ไหมที่ไปมาแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราได้โอกาสใช้เวลาและอยากจะบอกเล่าก็คือว่ากลุ่มปราศาสตร์ร่วมสมัยกับบายน์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นบายน์ที่เล่ามาแล้วในยกก่อนๆเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องบายน์พูดเรื่องตาพรมนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องนาคพันความจริงมีอีกสองสามปราศาทที่ร่วมสมัยกับบายน์แล้ว ถ้าท่านไปเนี่ยแล้วมีเวลาอาจจะเลือกแวะด้วยเช่นไม่ไกลจากนาคพันธ์มีปราสาทตาสมชื่อว่าตาสมเพราะตาสมเฝ้าอยู่นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตาสมเขาผู้สร้างปราสาทนะตาสมเนี่ยเป็นคนเฝ้าอีกอันหนึ่งคือปราสาทบรรทยคดีนะครับที่เคยเล่าแล้วว่าเป็นปราสาทที่ถูกทุบแล้วเอาพระไปฝังอยู่นะครับอยู่ซ่อนอยู่หลังจากสิ้นชัยวรันที่เจ็ดตนไป ตามปราศาสตร์สมัยบายน์เนี่ยนะครับออผมคิดว่าจะต้องให้เวลากับตรงปากประตูตรงซุ้มประตูให้มากอย่ามุ่งไปแต่ข้างในเพราะซุ้มประตูของปราศาสตร์สมัยบายน์เนี่ยนะครับท่านทําเป็นประตูซุ้มแบบโอเคละมีรูปเป็นพระโพธิสัตว์สี่พักแต่ตรงใช้คําว่าไงอะตรงบนดบซุ้มเนี่ยนะครับจะมีช้างใหญ่มาก แล้วก็สวยมากบางบานก็พังบางบานก็ยังอยู่แล้วก็ควรจะจอดแวะที่ข้างหน้าที่เป็นประตูที่เรียกว่าประตูชักหน้านะทั้งฝั่งที่เป็นยักษ์กับฝั่งที่เป็นเทวดาที่กําลังชักนาคอยู่ผมคิดว่าควรจะให้เวลากับบานประตูด,ด้วยไม่ใช่จะพุ่งบางทีเนี่ยรถก็จะพาพุ่งเข้าไปข้างในเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยอีกปราสาทหนึ่งที่มียูนิคและไม่เหมือนใครนะครับเอ่อ ผมก็เล่าไปบ้างแล้วแต่ลืมเล่าในจุดสําคัญก็คือที่ปราสาทพระขันซึ่งซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันกันกบปราสาทตับรมเนี่ยนะครับปราสาทพระขันเนี่ยมีจุดสําคัญก็คือในนั้นเนี่ยมีเรียกว่ามีอาคารหลังหนึ่งนะเป็นเสากลมคล้ายๆกับกรีกโรมันและเป็นอาคารสองชั้นเข้าใจเขาเป็นอาคารสองชั้นไหมคือเป็นเสาสูงแล้วก็เหมือนกับมีปูพื้นและข้างบนก็เป็นอีกหลังหนึ่ง เป็นอาคารสองชั้นเหมือนบ้านสองชั้นยกใต้ถุนสูงซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในนครวัดในพระนครแทนก็ถ้างไงก็เดี๋ยวกลับมาแล้วพูดกับเขาไม่รู้เรื่องว่าได้เห็นมาหรือเปล่าแล้วพุงเป็นไก่ตาแตกไม่เห็นก็ฝากเรื่องประสาทพระขันทายสุดเนี่ยครับตามที่บอกว่าคราวนี้พอมีเวลาเนี่ยในเขตระหว่าง นครวัดนครธมแล้วที่ผมเคยเล่าว่าข้างในเนี่ยมันเป็นเขตพระราชฐานออมีลานช้างมีลานพระเจ้าคีเรื้นเนี่ยลึกเข้าไปข้างในมีปรา,าสาทอยู่สองสามหลังที่ฝากด้วยถ้าหากว่ามีเวลาจริงจริงๆก็ต้องพยายามมีเวลาให้ได้นะครับถ้ามักคุเทศก็ไม่ยอมพาไปก็ดื้อที่จะไปให้ได้นะครับก็คือปรา,าสาทที่จะถูกกล่าวถึงเยอะที่สุดคือปรา,าสาทบาปวนกับปรา,าสาทพี่มานอากาศ กล่าวกันว่าชุดนี้เป็นชุดใหญ่แล้วก็สร้างเป็นกึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานหรืออาจจะเป็นเช่นพิมานอากาศบอกเป็นที่อยู่ของนางนาคที่กษัตริย์ทุกพระองค์จะต้องมานอนมานอนกับนางนาคนะฮะเพื่อไม่รู้ละนะครับด้วยนั้นบนปราสาทบาปูรนปราสาทพิมานอากาศก็เป็น จุดหมดหมายที่ควรไปแล้วก็ปีนไม่รู้ตอนนี้เขายัางให้ปีนหรือเปล่านะขึ้นไปชั้นจนชั้นสองชั้นสาแล้วมีรูปแกะสลักที่สวยงามมากแล้วก็มีสะใหญ่ให้เดินเล่นแล้วก็เราจินตนาการได้โอ้ในวังแต่ก่อนอยู่อย่างนี้นี่เองท้ายสุดก่อนจะลาจากยกซีสี่เนี่ยอยาจบแล้วสิมีเราไปเราไม่เห็นอะไรเป็นเป็นพุทธเลยอ่ะนะครับมีวัดอยู่วัดหนึ่งครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นวัดอยู่นะชื่อวัดป่าเลไล อันนี้เนี่ยเป็นวัดสร้างในสมัยชัยวรมันที่7มีรูปหน้าบานแกะสลักเป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและทุกวันนี้ยังเป็นวัดที่เรียกวัดป่าเลไลก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออยู่ใจกลางนะครับสรุปว่ารอบนี้ยกสีเนี่ยผมพาออกไปไกลทั้งที่เกาะแกบึงมาลาแล้วก็มาเจาะในนครวัดนครธมสำหรับบางกลุ่มที่สำคัญและจำเป็นส่วน บรนทายชมาซึ่งอยู่ชายแดนไทยนั้นพบกันยกที่หเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา